ไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่เคยทำก็แบบรู้สึกว่าได้ทำอะไรหลายอย่างแล้วในชีวิตได้เป็นทหารแล้วก็แบบมีรายการมวยมาอีกอะไรเงี้ยก็แบบตั้งแต่พี่ทีมงานเขาติดต่อมาผมก็เซเยสเลยไม่ได้สนใจว่าแบบต่อยกับใครหรืออะไรเงี้ยที่เข้าไปอยู่ข้างในอยู่ในกรมนานๆแค่ไหนตอนนี้เกือบจะปีนึงแล้วครับประมาณ10เดือนครับแล้วทำอะไรบ้างคะอยู่ในนู้นอยู่ในนู้นได้ทำอะไรบ้างใช่ไหมครับก็ช่วง3เดือนแรกเนี่ยครับก็จะเป็นช่วงที่เราปรับตัวครับก็จะเป็นการฝึกซ้ายหันขวาหันแล้วก็วันทยาวุฒแล้วก็ฝึกร่างกายทุกอย่างให้เหมือนจากพลเรือนธรรมดาให้เป็นอาหารครับแล้วก็พอฝึกเสร็จ3เดือนแล้วเนี่ยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ปรับตัวแล้วก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้เจอที่บ้านเลยแต่ก็จะมีเจอตอนช่วงเยี่ยมญาติครับแค่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการทำงานครับก็จะเป็นการทำงานก็ทางกองพันผมก็จะมีทั้งไปรับเสด็จแล้วก็ไปรับแขกบ้านแขกเมืองครับแล้วก็มีเข้าเวรคลังอาวุธแล้วก็มีงานต่างๆครับที่เป็นภารกิจชีวิตในโรงอาหารเป็นยังไงบ้างก็ฝึกหนักครับฝึกหนักมากสำหรับผมแต่ว่าในความหนักเนี่ยมันก็ค่อยๆไล่เลเวลไปครับเพราะว่าในช่วงอาทิตย์แรกเขาก็ให้ปรับตัวให้ปรับเข้ากับเพื่อนๆแล้วก็ทหารทุกคนนะครับแต่ว่าพออาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการแบบวินัยแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นความสามัคคีกันก็ต้องตื่น 4-5 ทุกวันแล้วก็จะมีรปจ.ครับก็ตื่นมาอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ฝึกเสร็จก็กินข้าวแล้วก็ฝึกแล้วก็กินข้าวแล้วก็ฝึกแล้วก็นอนประมาณนี้ที่เราคิดไว้ก่อนเข้าไปยังไงแตกต่างกับที่ผมคิดไว้กับตอนแรกผมก็ไปแบบโล่งๆครับไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเข้าไปก็ความแตกต่างผมว่าน่าจะเป็นแบบเราได้เจอเพื่อนเยอะแบบในโอกาสในชีวิตที่เราจะคงจะไม่ได้เจอครับมีเพื่อนจากอีสานมีจากใต้แล้วก็มีจากหลายๆวัฒนธรรมมาเจอกันผมก็แบบเหมือนได้เรียนรู้เพื่อนๆหลายคนแล้วก็ได้ถ้าเกิดสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือจากที่เราทำงานในวงการเนี้ยครับก็จะมีแต่คนแบบว่าพูดจาดีๆกับเราแล้วก็แบบ แล้วก็แบบว่าเทคแคร์เราดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนเราเข้าไปเนี่ยเราเหมือนเป็นพลเรือนทั่วไปทุกคนครับใช่แล้วก็ลดทุกอย่างถอดทุกอย่างหมดครับทุกคนเท่าเทียมกันหมดแล้วผมก็ฝึกเหมือนเพื่อนๆทุกอย่างแล้วก็เหมือนแบบได้เรียนรู้ความแบบว่าใช้ชีวิตแบบผู้ชายจริงๆที่เราควรจะทําเป็นอะไรเงี้ยครับจากที่แบบไม่เคยซักผ้าก็ต้องซักผ้ากินข้าวก็ต้องล้างจานตลอดตื่นมาก็ต้องเก็บมุ้งพับปูที่นอนอะไรเงี้ยซึ่งแบบก่อนหน้านี้ผมทําอะไรแบบใช้ชีวิตตามใจมากทัวร์คอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็พอเข้ามาอยู่ในนี้ก็แบบมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งในชีวิตแล้วก็มีวินัยมากขึ้นครับถือว่าคุ้มใช่ไหมครับกับการที่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราได้อะไรอย่างนี้กลับมาผมว่าคุ้มครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เข้าไปเนี่ยแล้วตอนนี้ผมได้ออกมาผมรู้สึกว่าผมมองกลับไปในตอนที่ผมก่อนเข้าไปผมได้อะไรเยอะแล้วผมตัวผมมาเปลี่ยนแปลงไปเยอะในการที่แบบมีวินัยมากขึ้นโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็สนใจคนรอบข้างมากขึ้นเทคแคร์คนที่แบบเขาอยู่กับเราเขารักเราอะไรเงี้ยไปแอบทำเพลงอะไรในค่ายตอนในค่ายนี่ไม่ได้ทำเลยครับพี่แบบในค่ายนี่ก็แบบต้องเตรียมตัวสแตนบายตลอดปิดเมื่อไหร่ผมก็ต้องพุ่งแล้วอ่ะปิดก็ครับตรงไม่มีเวลาทำอะไรเลยมอบก็ลงไปวิ่งขึ้นท่าเตรียมอะไรเงี้ยก็จะอยู่แค่นั้นพี่แต่ว่าหลังจากที่ฝึกเสร็จ3เดือนนะครับก็จะมีเวลามากขึ้นได้กลับบ้านแล้วก็ได้ทำเพลงแล้วก็เอาเรื่องที่เราเจอข้างในมาเขียนบ้างแล้วก็หลายๆอย่างที่เราเจอครับใช่ยังต้องออกมาทำงานข้างนอกเราบอกผู้ฝึกว่าอะไรยังไงเหตุผลว่าลาอะไรก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทาง Workpoint กับ10 by 10นะครับที่ทำจดหมายไปนะครับกับทางทบว่าแบบอยากจะขอให้ศิลปินคนนี้มาร่วมงานในการต่อยมวยซึ่งมันก็เป็นกีฬาซึ่งทางทบก็สนับสนุนในเรื่องการชกมวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็ทำจดหมายไปครับแล้วเวลามาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าพอเรามารายการเนี้ยครูเขาฝึกเราหนักฝึกเราหนักมาตอนแรกก็หนักอยู่แล้วครับต้องลงสุดแล้วครับสุดแล้วแล้วก็ผมว่าหลังจากนั้นน่าจะเป็นแบบเราโชคดีที่เราได้เจอเพื่อนที่เป็นนักมวยในค่ายที่อยู่ในกรมอะไรเงี้ยเขาก็พาผมวิ่งรอบกรมทหารแล้วก็ใ
ช่แล้วก็ฝึกแล้วก็ฝึกกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับกับผมก็ให้เพื่อนใส่นวมแล้วก็มาต่อยผมนอนอยู่ในค่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบได้ผู้ชายหลายๆแบบแบบมารุมเราเลยมันมีกำหนดระยะเวลาไหมคะว่าออกมาได้กี่วันอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดตามกฎตามระเบียบก็คือว่าของผมจะมี4ผัดครับเป็นการล็อกลาครับล็อกลาก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ย10วันเราจะได้กลับบ้านเราจะได้1เดือนเนี่ยเราจะได้กลับบ้าน10วันผัดเป็น4ล็อกล็อกแรกกลับแล้วก็ล็อก1ก็ล็อก1ไปพอล็อก1กลับมาที่กรมทหารล็อก2ก็ไปล็อก2ไปกลับมากรมทหารล็อก3ไปวนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนมาล็อก4แล้วก็มาล็อก1อย่างเงี้ยครับใช่ครับถึงน้องกรุ๊ปเข้ามาไปเยี่ยมด้วยอะไรนะครับกุ๊ปใช่กุ๊ปก็ไปเยี่ยมครับตอนที่น้ำตาแตกเลยน้ำตาแตกครับผมก็ซึ้งครับผมก็ซึ้งครับเขาก็ไปเยี่ยมตลอดแล้วก็ทำกับข้าวไปให้กินที่บ้านผมก็มาเพื่อนๆหลายๆคนก็มาให้กำลังใจครับความรู้สึกยังไงคะทางไกลทางไกลนอกกรมกับในกรมก็แบบดีใจที่แบบว่าเขาแบบว่ายังไม่ลืมเราแล้วก็แบบไปหาตลอดแล้วก็ไม่เคยแบบห่างกับทั้งที่บ้านแล้วก็ทั้งแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดนี้ครับถือเป็นบทพิสูจน์ความรักอีกอย่างใช่ครับมันก็เหมือนพิสูจน์แล้วหลายๆอย่างใช้โทรศัพท์ไม่ได้3เดือนใช่ครับคิดถึงยังไงบ้างก็คิดถึงก็มีผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ครับที่แบบผมว่าสิ่งที่ยากที่สุดน่าจะเป็นก่อนนอนครับที่แบบทุกอย่างเงียบหมดแล้วไม่ใช่แค่ตอนฝึกครับฝึกกับมันเหนื่อยแค่ตรงแบบร่างกายแต่ว่าตอนเราจะนอนเนี่ยทุกอย่างมันเงียบมันเหงาแล้วมันจะแบบทุกอย่างมันจะเข้ามาในหัวแล้วข้างนอกเขาทำอะไรอยู่นะถ้าเกิดเราอยู่ข้างนอกเราจะทำอะไรนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็โชคดีที่มีเพื่อนๆที่แบบอยู่ตรงนั้นที่แบบให้เราได้คุยให้เราได้ระบายอะไรหลายๆอย่างเรียกว่าเชื่อใจกันใช่ครับใช่ครับบทออกมาแต่งเลยไหมคะชนะใจแต่งเพลงใช่ไหมครับแต่งงานก็ยังไม่ได้ถึงคิดถึงเรื่องนั้นครับก็ให้มันแบบเป็นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็มีความสุขดีโอเคแฮปปี้ครับครับโอเคขอบคุณค่ะขอฝากถึงทหารที่เขาเพิ่งเข้าไปหน่อยก็ปีนี้ครับก็ฝึกแค่6สัปดาห์ครับทั้งผัด1แล้วก็ผัด2นะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับให้พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองหรือว่าแฟนใครที่โดนติดเข้าไปนะครับก็อยากจะให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านมาได้ครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดฝึกเสร็จเนี่ยแล้วเขาได้ออกมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงแล้วเขาจะดีขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับโอเคขอบคุณค่ะ